นายสุกริตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ได้เปิดเผยว่ายังคงมีน้ำท่วมอยู่11อำเภอด้วยกันและก็สถานการณ์น้ำท่วมหนักอีก5อำเภอส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลมีระดับลดลง16เซนติเมตรครับและลดลงจากระดับสูงสุด53เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงห้วยสะครามลดลง35เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงต่างกัน3เมตร10เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลดีต่อการผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำโขงครับคาดว่าไม่ถึง1สัปดาห์น้ำจะลดลงประมาณ1เมตรครับสถานการณ์น้ำวันนี้ก็เป็นข่าวดีว่าลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือในวันนี้ที่เอชอยู่ที่ 10.44 แปลว่าลดจากเมื่อวาน16เซนตั้งแต่สูงสุดแล้วก็คือวันที่13เนี่ย 10.97 ก็ห่างไปแล้ว54เซนนะเราคำนวณสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึง1สัปดาห์เนี่ยนะครับมันจะลดลงประมาณเมตรนึงนะครับนั่นก็เท่ากับว่า2สัปดาห์เนี่ยนะไม่มีอะไรมาเติมมาแน่นอนก็คือว่าเราเริ่มจะเตรียมเรียกว่าเตรียมพี่น้องกลับบ้านนะครับนั้นในการหมดปัจจุบันยุคขนาดเนี้ยศูนย์อำนวยการส่วนกลางของจังหวัดเนี่ยจะต้องนะครับสั่งการเรื่องของการเตรียมฟื้นฟูหมดฟื้นฟูแล้วก็หมดเยียวยาที่ต้องดำเนินการทั้งให้ทันเวลา